สหรคิปวิดีโอนี้นะครับผมจะพูดถึงข้อมูลเกี่ยวกับบิตคอยที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับถือว่ามีข้อมูลที่เต็มอิ่มนะครับแล้วก็มีตัวเลขที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับสปอ b บิตคอย ETF เมื่อวานนี้ที่มีการให้เทรดกันแล้วนะครับที่ทางฝั่งสหรัฐนะครับจะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างวันนี้ห้ามพลาดกันเลยนะครับรวมถึงเรื่องที่ไม่ค่อยจะดีนะครับเกี่ยวกับคุณอลิซเบธวอร์เรนรวมถึงเรื่องของทางเวนกาที่ออกมาบอกว่าจะไม่ให้บริการสปอ b บิตคอย ETF นะครับ ก็เลยดูว,ยว่าช่วงนี้ตลาดอาจจะเซ็งๆนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวต้องไปรอดูว่าเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับสําหรับเรื่องแรกนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นที่ Bitcoin ETF เมื่อวานนี้กันก่อนเลยละกันนะครับนะก็ถือว่าวอลุ่มต่างๆค่อนข้างสูงใช้ได้เลยนะครับรวมๆเนี่ยปาเาก็ไปกว่าเกือบๆจะ5,000ล,ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับสําหรับวันแรก ในการเทรดนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากทางรอยเตอร์นะครับถือว่าน่าสนใจมากๆเนที่คนเข้าไปเทรดกันอยู่อย่างหนักนะครับรวมถึงในช่วง1ชั่วโมงแรกนะครับก็ปาไปทะลุเกือบเกือบจะ2บิลเลี่ยนหรือว่า2 0 0 0ล้านนั่นเองนะครับซึ่งโดยรวมทั้งหมดนะครับที่1เนี่ยก็คือ GBDC หรือว่า Grayscale Bitcoin Trust นะครับรองลงมาก็คือ iBit นะครับนะหรือว่า iShare หรือว่าจากทาง b a c k r o c k นั่นแหละนะครับแล้วก็เป็น Federality นะครับนะแล้วก็มีของ Ark นะครับแล้วก็ b i t w i ไล่ลำดับ าม,มาซึ่งก็ถือว่าราคาบิตคอยเนี่ยไม่ค่อยจะเป็นไหนสักเท่าไหร่แบบที่หลายๆคนตั้งใจเอาไว้นะครับพั้มขึ้นไป4 8 0 0 0ื่นแเมื่อคืนนี้นะครับนะแล้วก็ล่วงลงมาอย่างที่เห็นตอนนี้อยู่ที่4ี่0มนกะครับก็ราคาวันนี้ลงไปกว่าเกือบเกือบจะสขัดใจใครหลายๆคนนะครับแล้วก็ถ้าเราดูนะครับไอแชร์บิตคอยทรัสต์โอเคเปิดตัวมันก็พั้มเลยนะครับจากยี่ไป29นะแล้วก็ค่อยๆโรยตัวลงมานะครับไปเรื่อยๆแล้วก็ออกค้างอยู่นะครับในช่วงเมื่อวานาน วันนี้นะครับนะตอนช่วงคำ่คำๆนะครับที่ตลาดหุ้นสหรัฐจะเปิดจะกลับมาได้หรือเปล่านะครับสำหรับ ETF ต่างๆนะครับก็ยังไงวันแรกถือว่าอาการไม่ค่อยจะดีนะครับนะก็มีการเทขายอยู่อย่างหนักแล้วก็มีการสู้กันอยู่อย่างหนักซึ่ง้องเราดูกันต่อไปว่าใครจะเป็นผู้ชนะสายกระทิงหรือว่าสายหมีนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลจากทางคุณอีริกกันบ้างน,นะครับถือว่าวอลุ่มเยอะแต่ราคาไม่ค่อยจะไปไหนแต่ถ้าเราดูจํานวนคนที่เข้าไปเทรดหรือว่าคนที่เข้าไปมีส่วนร่วมเนี่ย เยอะมากมานะครับปาเข้าไปกว่า7 0 0 0แสนลายเมื่อวานนี้นั่นเองนะครับนะซึ่งถามว่าเยอะไหมนะครับสำหรับ7 0 0 0แสนลายก็ต้องยอมรับว่าเยอะนะครับเพราะว่าถ้าเราเปรียบเทียบกับ QQQ เนี่ยเขาบอกว่ามากกว่า QQQ ถึง2เท่าเลยนั่นเองนะครับ QQQ ก็คือเป็น ETF จากทาง Invesco นั่นแหละนะครับที่เอาไว้ให้คนไปเทรดสำรับตัวดัชนี NASDAQ นั่นเองนะครับก็ถือว่า QQQ ว่าได้รับความนิยมแล้วนะครับเียไดียว Bitcoin พั้มไปหรือว่า ETF Bitcoin เนี่ยแรงกว่าค่อนข้างเยอะครับ ต่อไปเดี๋ยวเราไปดูที่คอ b a s e กันบ้างนะครับก็ถือว่ามีการใช้งาน OTC นะครับหรือว่ามีการโอนเหรียญออกไปอันนี้คือไม่ได้เกี่ยวกับราคานะครับเป็นการ OTC นะหรือว่า Over the Counter นั่นแหละนะครับนะคือการโอนนอกกระดาษนะครับคือไปตกลงราคากันนอกกระดาษนะครับซึ่งก็ไม่รู้ตกลงกับใครออกไปกว่า7,000ล้านเหรียญดอลาลาร์สหรัฐ ในวันเดียวนะครับนะวันเดียวนะครับมีคนเอาออกไปกว่า7พันล้านนะครับถือว่าโหดใช้ได้เลยนะครับซึ่งทากคอยเบรเขาก็ให้บริการในเรื่องของ o อ y s ซ y อยู่แล้วนะครับนะซึ่งลูกค้าของเขาแง่แหละนะครับก็คือสถาบันการเงินต่างๆนั่นเองนะครับองจะยังไม่ใช่รายย่อยอย่างเราๆนะฮะซึ่งถือว่าตอนนี้ราคาบิตคอยกับ พื้นฐานต่างๆ,ๆการใช้งานต่างๆจำนวนการเทรดต่างๆ OTC ต่างๆมันค่อนข้าง,ต,างต่างนะครับโอเคตัวเลขพื้นฐานค่อนข้างดีแต่ราคาไม่ค่อยจะเปไหนอันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปว่าพอมันเกิด d i v e r g e n d แบบนี้นะครับหรือว่าเรื่องที่ดีในเรื่องของตัวเลขกันนะแต่ราคาไม่ไปราคาจะ catch up กับไปได้หรือไม่นะครับทันี้ท้งนั้นนะครับถ้าเราเปรียบเทียบกับทองคําในช่วงตอนปี2004นะครับมันอาจจะไม่ได้เหมือนกันซา์ทีเดียวนะฮะแต่พอเปิดให้มีการเทรดตั้งแต่ในวันที่18บแปดโนเอมเบอร์นะครับตอนปี2004นะหลังจากนั้นไม่นานนะครับก็มีการดิฟลงมาของราคาเป็นเดือนเดือนเลยนะครับซึ่งอันนี้คือชาร์ตอาทิตย์นะผมไม่รู้ว่า Bitcoin โอเคหลังจากนี้จะมีการปรับฐานแล้วหรือเปล่านะครับเพราะว่าสตอรี่ที่สําคัญที่กำลังจะมาเนี่ยก็คือ หาวิ่งในช่วงเดือนเมษานะครับแต่ก็โอเคไม่ผมไม่รู้ว่าคนเขาจะเริ่มเฉยๆกับบิตคอยแล้วหรือเปล่านะครับเพราะว่าคนอาจจะเริ่มชิฟหรือว่าเริ่มย้ายเงินไปเทรดเอาคอยต่างๆแล้วหรือไม่อันนี้ก็เดี๋ยวต้องไปว่ากันเดี๋ยวต้องรอดูตลาดจะเฉลยออกมาอีกทีหนึ่งนะครับแต่เราม่รู้หรอกนะว่าตลาดมันจะเฉลยออกมายังไงนะครับแต่ผมคิดว่ายังไงก็มีจุดเข้ามีจุดออกเตรียมตัวเอาไว้แล้วกันนะครับเพราะว่าเราม่รู้เลยว่าจะมีการเทหรือว่ามีการเทคฟิทอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าบิตคอยก็พัมขึ้นมา นานหลายเดือนแล้วนะครับนะไม่รู้ว่าจะมีการย่อได้แล้วหรือยังนะครับแล้วก็ถ้ามีการย่อเนี่ยบิตคอยก็มักเรื่ยย่อ20 30เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วยังไงระมัดระวังความเสี่ยงตรงจุดๆุดนี้เอาไว้ให้ดีด้วยนะครับหรือว่าถ้าใครตกรถอยู่อันนี้ก็เราลองหาจังหวะหลังจากนี้แล้วกันนะครับซึ่งถ้าเหมือนทองคาก็อาจไจะคอลเลคชันลงไปแบบอันนี้คือทองคำนะคอลเลคชันไป10เปอร์เซ็นต์แต่ผมยิดว่าบิตคอยคงจะไม่คอลเลคชันลงไป10เปอร์เซ็นต์หรอกนะครับ แต่ทันทีเท่านั้นนะครับโดยรวมเนี่ยก็ถือว,ว่าบูลลิชมากๆอยู่แล้วนะครับสำหรับทองคำนะครับพัมขึ้นมากว่า3 7 1นะครับในช่วงระยะเวลาประมาณ8ปีนะครับหลังจากที่มี ETF เกิดขึ้นนั่นเองก็ต้องรอดูว่าบิตคอยจะพัมขึ้นไปนานนับปีได้หรือเปล่านะครับซึ่งถ้าบิตคอยพัมขึ้นมาเป็นปีผมคิดว่าน่าจะสร้างเศรษฐีหลายๆคนได้เยอะเลยเหมือนกันนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่ Market Cap ของทองคำก่อน ที่จะมีการเปิดตัว ETF นะครับก็อยู่ที่2ท t r i l l i o หรือว่า2ล้านล้านเหรียญนั่นแหละนะครับพอมี ETF เสร็จปุ๊บโอเคทองคำก็ปาไปกว่า16 t r i l l i o นะครับหรือว่าพุ่งขึ้นมากว่า8เท่าเลยนะครับก็ต้องรองดูว่า Bitcoin Market Cap จะพั้มขึ้นไป 8x ได้หรือไม่ครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ทางเวนการกันบ้างน,นะครับก็มีคนถามกันเข้ามาเยอะนะฮะว่าเวนการจะให้บริการ ได้หรือเปล่านะครับสำหรับบิตคอย ETF ก็ถือว่าเขาออกมาแสดงจุดยืนนะครับว่าว g นการถือว่าเป็นเจ้าใหญ่รองรอง b a c k กล็อกเหมือนกันนะครับนะก็ไม่มีแผนนะครับที่จะออฟเฟอร์หรือว่าให้บริการเทรด i t c o i n ETF นะครับเพราะว่ามันขัดต่อนโยบายของเขานะครับนะแล้วก็ i t t o o n เนี่ยมันมีความพันผวนที่สูงนะครับซึ่งพอมันมีความพันผวนที่ค่อนข้างสูงเนี่ยมันเลยขัดต่อข้อกำหนดหรือว่าเป้าหมายของเขานั่นแหละนะครับที่จะ generate Prof i t หรือว่าทำเงินต่างๆให้กับนักลงทุนได้เนาะเป็นแบบ real return นะครับในลองหล u หรือว่าเขามองว่า Bitcoin ในรองเทอมมันไม่มันไม่ work หรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับในมุมมองของเขาถ้าเขาบอกแบบนี้นะคือเป้าหมายของแบงก์กาดคืออยากที่จะทำเงินให้กับนักลงทุนระยะยาว long term ก็เลยไม่ไม,ไม่ให้เทรดบิตคอยซึ่งพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับชาวเนต็ตหลายคนก็หัวร้อนนะครับเพราะว่าบางทีเขาก็อยากที่จะเข้าไปซื้อเข้าไปเทรดบิตคอยนะครับเพราะว่าเขามีแอคเคาท์อยู่ที่แวนการ์ดอยู่แล้วนะ แต่ก็คือทําไม่ได้แน่งนะครับหลายคนก็หัวร้อเริ่มจะมีการโยกย้ายเงินเริ่มที่จะมีการย้ายค่ายกันแล้วในตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูว่ากระแสกดดันจากทวิตเตอร์นะครับชาวเน็ตต่างๆนักลงทุนต่างๆเนี่ยจะส่งผลที่ดีหรือว่าทําให้เวงการเปลี่ยนใจได้หรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะยากครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ทางคุณอลิซาเบธวอร์เรนกันบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นท่านที่เกียรบิตคอยมาเรื่อยๆอยู่แล้วไม่ค่อยชอบบิตคอยมาเสมอๆนะครับอารมณ์แบบ เจมี่เดมอนนะครับนะบก็เลยเดียว่าออกมาพูดถึงในเรื่องของการอนุมัติของกรรสารัฐนะครับถือว่าเป็นการตัดสินที่ผิดพลาดนั่นเองนะครับซึ่งเธอนนะครับได้บอกว่าถ้าหากกรรสารัเนี่ให้ตลาดคริปโตเนี่ยมันเข้ามาในระบบการเงินของสารัฐเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็จะต้องเน้นเลยนะครับหรือว่าเรียบเลยที่จะทําในเรื่องของการปกป้องและปราบปรามในเรื่องของการฟอกเงินนะครับเพราะว่าตลาดคริปโตเธอก็ พูดเสมอๆอยู่แล้วนะครับนะว่ามันเอาไว้ใช้ในเรื่องของการฟอกเงินนะครับอ่ะก็ถือว่า Bitcoin ก็โดนแบบนี้ประจำอยู่แล้วนะครับนะซึ่งถ้าเราดูนะครับมันนี่รอนดริงตั้งแต่ตอนปี2017นะครับก็ถือว่าถ้าเราเปรียบเทียบเป็นดอลลาร์มันค่อนข้างต่างกันมากๆเลยนะครับนะคือถ้าเราดูก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นดอลลาร์นั่นแหละนะครับที่เอาไว้ฟอกเงินในณขณะนี้นะครับนะซึ่งถ้าเราดูนะฮะ แบงก์ต่างๆก็โดนปรับกันไปอย่างอุ่มๆมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับ Standard c h a r t e r อรโดนปรับไปกว่า1,000ล้านเหรียญนะครับ Deutsche Bank 630ล้านนะครับ JP Morgan เกือบๆจะพันล้านนะครับ HSBC เกือบๆจะ2,000ล้านนะครับ Deutsche Bank นะครับ2,000ล้านนะครับนะอ่ะก็ถือว่าหลายๆเจ้า USBS นะครับ4,000ล้านคือแทบจะทุกแบงก์ใหญ่ๆนะครับเรโดนปรับกันหมดซึ่งก็ถือว่าโดนปรับแบบนี้มาทุกๆปี มาเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับซึ่งหลายคนก็ตั้งคําถามนะครับว่าเหตุผลที่คนไม่ชอบบิตคอยเพราะว่าเอาไปใช้ในการฟอกเงินเนี่ยจริงๆเป็นเพราะว่าการฟอกเงินหรือว่าเป็นเพราะว่าการฟอกเงินและปรับไม่ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเป็นแบงก์ปกติอย่างที่เห็นนะครับก็ถูกปรับกันมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับปรับทุกปีนะครับมีให้เห็นตลอดแต่บิตคอยไม่รู้จะปรับยังไงนะครับไม่รู้จะปรับใครอันนี้ก็เดี๋ยวต้องไปรอดูกันอีกทีหนึ่งนะครับ ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ทางแบล็คล็อกสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็นการเซลล์นะฮะของชาวเน็ตหรือว่าคุณบาเซนไทนะครับนะก็เลยเรียกว่าพอแบล็คล็อกมาเนี่ยก็ระเบิด a อสทไปเลยนะครับนะแล้วก็บอกว่าคริปโตมันตายแล้วนะครับนะแล้วก็ซื้อ Bitcoin นะครับนะแล้วก็เปิด ETF นะครับแล้วก็พัม everything นะครับนะแล้วก็เซลล์อิดอ้อนะครับใน first trading day นะครับหรือว่าพัมปุ๊บแล้วก็ไปดัมในช่วงวันขายวันแรกนะครับนะ ขอบคุณที่มาเล่นกันนะครับเด็กๆนะฮะ,ะวากันไปก็ถือว่ารายใหญ่ต่างๆเขาเซียนกว่าเด็กๆเยอะนะครับนะก็ถือว่าระวังกันด้วยแล้วกันนสำหรับชาวคริปโตที่อาจจะเพิ่งเข้ามาในตลาดทุนนะครับเพราะว่าตลาดทุนยังไงโหดมากๆอยู่แล้วและรายใหญ่ต่างๆนะครับอย่าไปว่าครับแบบเฮ้ยโอ้ผู้สูงอายุจะแบบ ไม่ทันโอ้ไม่ใช่หรอกครับนะเขารุ่นใหญ่มากๆนะครับยังไงก็เรามาระวังหลังจากนี้เอาไว้ดีเพราะว่าแบคล็อกมาแล้วนะครับและเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชื่นชอบในเรื่องของการเทรดอยู่แล้วนะครับตอนนี้โอเคก็มีดีๆนะครับได้ส่วนลดค่าธรรเนียมถึง20%่ i f e t i m e ไลฟ์ไทม์หรือว่าตลอดชีวิตเลยนั่นเองนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูกันได้นะครับสำหรับดีลนี้เราก็คนที่ สมัครโอเคนะครับอย่าลืมเข้าไปใน Discord เพื่อที่จะดูเนื้อหาพิเศษต่างๆรวมถึงเข้าไปใช้งานค r y p t o n e w s m e m b e r กันได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปดูที่เนื้อหาพิเศษตรงนี้นะครับก็จะมีบทความข้อมูลต่างๆใส่เอาไว้ตรงนี้จะได้ไม่พลาดข้อมูลที่สําคัญในโลกคริปตัวนะครับอย่างเช่นเคยนะว่าฟรีไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับรวมถึงเข้าไปดูในเรื่องของชาตบุ๊กต่างๆกันได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ยังไงอย่าลืมล็อกอินกันก่อนนะครับแล้วก็เพื่อเรื่องงขอการะคนไปรร่วมกกิจรม การแข่งเทรดกันได้ด้วยนะครับอยู่ในลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับนะก็ยังไงแล้วขอให้ชนะละกันนะครับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนท่านใดนะครับที่ซื้ออ e ีบุ๊กรวมสูตรเทรดบิตคอย n เอาไว้อยู่แล้วนะครับอย่าลืมทักเข้ามาที่ไลน์กันได้เลยนะครับผมเห็นมีหล,หลายๆท่านที่เข้าไปซื้อกันแต่ยังไม่ทักเข้ามารับเนื้อหานะครับยังไงอย่าลืมออแอดไลน์มาเนาะแอดคลิปตัวด็อกนะครับแล้วก็ทักเข้ามาส่งสลิปมาได้เลยเดี๋ยวผมจะได้ส่งเนื้อหาไปให้นะครับโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับ ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ